เปิดด้วยข่าวนี้ครับเสี่ยทิมเผยนวมเล็กมีลุ้นน็อกข่าวคราวของเสี่ยทิม12พี่น้องครับลูกพี่ของสิทธิชัยเผยเชิงมวยอาจเป็นรองตะวันฉายแต่อย่าลืมงานนี้ใช้นวมเล็กลูกน้องมีโอกาสกดนับกดน็อกได้ระวังตัวกันเอาไว้นะท่านต่อทั้งหลายข่าวคราวในสายศึกวันแชมเปี้ยนชิพเลยครับทางเสี่ยทิมก็ออกมาเผยครับยอมรับว่าเชิงมวยของเราเป็นรองปีก่อนเคยยืนคู่กันเราก็เล็กกว่าแต่อย่าลืมครับว่าศึกวันแชมเปี้ยนชิพใช้นวมเล็กนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับมวยคู่นี้ก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างด้วยอีกหนึ่งข่าวคราวครับมาแล้วมาจนได้รายการมวยดีสายเกียรติเพชรมวยสดบวกเกียรติเพชรเสาร์ที่7สิงหาคม2564ป้าชุนเกียรติเพชรร่วมกับพี่หนึ่งสิงมาวินนะครับเสียหนึ่งเจ้าของค่ายมวยสิงห์มาวินจัดให้นักมวยได้มีการทำมาหากินครับแข่งขันในระบบปิดคู่มวยสุดยอดซึ่งถ่ายทอดสดทางเพจมวยสดก็เลยใช้ชื่อมวยสดบวกเกตเพชรนี่แหละครับณสนามมวยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันเสาร์ที่7สิงหาคม2564คู่ที่1ครับก้องสยามสมมงคลกันช่างเจอกับอนันตชัยบางกอกอลัยยนต์คู่2พยัคฆ์แดนเหนือเดชเพชรสีทองเจอกับเกาะเต่าเพชรสมนึกแล้วก็นี่แหละครับสิงห์นครสิงห์มาวินของเสียหนึ่งเจอกับสิงห์สยามพีบุญหลายเพชรวสอนบอยบางนาดวลดวงสมพงษ์จิตมงคล132ปอนด์ทิ้งท้ายเล็กๆเพชรนรินทร์สสารชีพเจอกับเด่นทุ่งทองห้างทองมีลดาปิดท้ายด้วยข่าวนี้ครับขอแสดงความยินดีกับน้องเทนนิสรางวัลน้องเทนนิสนะครับทะลุ 21.8 ล้านบาทก็เป็นรางวัลแห่งความพยายามเลยครับของน้องเทนนิสพานิพักฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกตอนนี้ยอดอาชีพก็พุ่งทะลุที่ 21.8 ล้านบาทเชื่อว่าจะมีมากกว่านี้แน่นอนครับปลออัดฉีดที่น้องเทนนิสได้มายังไม่รวม 3,000 จากนักการเมือง1ท่านที่ไปออกรายการนะครับมาดูแหล่งรายได้ของน้องเทนนิสกันบ้างครับว่าได้อัดฉีดมาจากใครบ้างคือใน 21.8 ล้านบาทนี่ก็มาจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ12ล้านบาทสหพันธ์สมาคมกีฬาแห่งชาติ1ล้านบาทแล้วก็มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี1ล้านบาทธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับ3ล้านบาทแล้วก็บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต1ล้านบาทแล้วก็ต่อด้วยของนายพงศักดิ์จำแก้วครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีก1ล้านบาทแล้วก็มีของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยครับที่ได้กำหนดรางวัลนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากกีฬาโอลิมปิกเป็นรายเดือนรวมแล้วเป็นเวลา20ปีครับก็คือจะจ่ายเรื่อยๆโดยเหรียญทองครับจะได้รับเดือนละ 12,000 บาทรวมเป็นเงิน 2,880,000 บาทนั่นเองครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับ